สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะในช่องของร้อยบิดมาแชร์ค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การแพ้ลิฟเป็นครั้งแรกกันเลยทีเดียวนะคะคือต้องบอกวันนี้ก่อนว่าคือจริงๆไงพี่ต่ายเห็นกระแสช่วงนี้เขาจะแบบเทรนการแต่งหน้าสายฝอทาลิปแมตจิ้มจุ่มที่เป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลประมาณนี้นะคะเราก็เลยอยากจะลองบ้างนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราลองทาลิปเนื้อแมตจิ้มจุ่มสีน้ำตาลแล้วมันจะเข้ากับหน้าเราหรือเปล่านะพี่ต่ายก็เลยแบบไปดูของ NYX แล้วก็ของ Colourpop นะคะเพราะว่าจะเห็น2แบรนด์นี้ที่ค่อนข้างจะสีสวยแล้วเรารู้สึกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบนะคะพอไปถามราคาเสร็จปุ๊บราคาจะอยู่ที่ประมาณแท่งละ400กว่าบาท500 600ประมาณนี้เราก็เริ่มความรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันสูงไปนะทันใดนั่นเองค่ะมันก็มีแวบแรกที่โผล่เข้ามาในหัวของเรานั่นก็คือว่าเฮ้ยเราแค่อยากจะลองดูเฉยๆว่ามันเข้ากับหน้าเราหรือเปล่าเราลองไปดูของก๊อปดีไหมที่เขาขายตามตลาดนัดเลิศไหมคะทันใดนั้นค่ะก็ไปที่ตลาดนัดแล้วพี่กระต่ายก็เลือกไปตลาดนัดที่เป็นตลาดนัดใหญ่ๆเพราะเชื่อว่าเฮ้ยอย่างน้อยอ่ะสินค้าที่เป็นที่ขายตามตลาดนัดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการซื้อง่ายขายคล่องสินค้าเขาคงไม่ได้สต็อกนานๆคงไม่ได้เจอแดดเจอลมนานๆเราก็เลยเลือกที่จะไปซื้อที่ตลาดนัดสุดขอไม่พูดตลาดนัดและชื่อตลาดนัดแล้วกันเนาะเพราะว่าตลาดนัดใหญ่ๆค่ะก็เลยไปเลือกซื้อดูแต่ว่าพี่ต่ายไม่ได้ซื้อของ NYX นะจริงๆของ NYX เขาก็มีขายของ NYX หรือว่าเป็นของ Colourpop เขาก็มีขายแต่ว่าดันไปได้ของ2ตัวนี้มาไม่บอกชื่อนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูกล่องละกันคนละแบรนด์นะคะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ลิปเป็นแท่งแบบนี้ลองสวอชสีให้ดูจะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะจะบอกว่าสวอชสีไปที่หลังมือสีสวยมากนะคะแต่ว่าทาที่ริมฝีปากเนื้อไม่ดีเลยเนื้อมันจะตกร่องแล้วก็เนื้อจะแห้งมากมีความแห้งมากๆแล้วก็ทาไปเนี่ยรู้เลยว่าแบบริมฝีปากเป็นแบบเป็นรอยแตกแยกเป็นรอยแตกแยกเลยนะคะก็เนื้อจะไม่ดีก็สมกับที่เขาเป็นของก๊อปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่ต่ายทาไปประมาณครึ่งวันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบมันแห้งมากค่ะคือมันแห้งมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วก็เลยไปเช็ดออกแล้วเช็ดออกยากด้วยนะพอไปเช็ดออกเสร็จแล้วปุ๊บตกเย็นมาค่ะเฮ้ยทำไมปากมันดำอ่ะแล้วไม่ใช่ดำดำมากริมฝีปากช่วงเนี้ยค่ะดำมากไม่พอค่ะปากแห้งไม่พอค่ะช่วงริมฝีปากข้างบนของพี่ต่ายเนี่ยมันจะเป็นตุ่มขึ้นเลยถ้าเป็นตุ่มเป็นผื่นเล็กๆขึ้นนะคะคือแบบเฮ้ยคือแบบน่าเกลียดมากคือบอกเลยว่าน่าเกลียดมากจนเฮ้ยแบบเริ่มเสียเซลล์แล้วแบบเฮ้ยเอาแล้วไงฉันนี่คือมันจะนี่คืออาการแพ้ลิปใช่ไหมคือฉันแพ้ลิปถูกต้องไหมก็เลยแบบว่าเอายังไงดีวะก็เลยหยุดการใช้ลิปทุกอย่างเลยนะคะก็จะมาเน้นที่การบำรุงนะคะพี่กระต่ายก็จะเอาตัวลิปตัวนี้ที่พี่ต่ายใช้อยู่เนี่ยเป็นลิปมันของนีเวียซึ่งใช้ดีมากๆนะคะพี่ต่ายจะทาไปที่ริมฝีปากหนาๆเลยนะคะมันก็ยังไม่ดีขึ้นเอาวะวาสลินช่วยไม่ได้แม่เลียบค่ะแม่เลียบจะบอกว่าเป็นที่พึ่งแม่เลียบเนี่ยใช้ดีมากๆนะคะเป็นที่พึ่งที่แบบว่าเข้มข้นมากๆพี่ต่ายก็จะโบกไปที่ริมฝีปากอีกนะคะหนาๆเลยนะคะก็คือจะทาทุกๆประมาณแบบทุกๆชั่วโมงก็จะทาหนาๆไปเลยนะคะจนแบบเฮ้ยไม่ดีขึ้นน่ะมันก็ยังแห้งยังลอกยังแตกผื่นก็ยังมีที่ริมฝีปากเหมือนเดิมจนตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวเขาจะเป็นขี้ผึ้งของดิฟนะคะที่พี่กระต่ายใช้อยู่ตัวนี้เด็ดจริงเป็นขี้ผึ้งแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูชิบจะเป็นขี้ผึ้งแบบเป็นเนื้อแบบเข้มข้นมากเป็นเนื้อแบบข้นมากๆอะค่ะเป็นขี้ผึ้งแบบขี้ผึ้งธรรมชาติเลยนะคะพี่ต่ายก็จะทาหนาๆไปเลยค่ะจนแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ดีขึ้นวะผ่านมาประมาณ3วันอาการดำของริมฝีปากลอกแห้งแตกเป็นเม็ดๆเป็นผื่นก็ยังมีอยู่จนแบบเฮ้ย3วันแล้วนะยังไม่ดีขึ้นเลยเหรอจนแบบเริ่มเสียเซลล์แล้วเอาไงดีวะจนปิ๊งมาเราใช้เจ้าตัวนี้ค่ะน้ำมันอาร์แกนออยล์หรือเรียกว่าอาร์แกนออยล์บริสุทธิ์นะคะที่มาจากประเทศโมร็อกโกซึ่งจริงๆแล้วน้ำอาร์แกนออยล์เนี่ยพี่ต่ายใช้อยู่แล้วนะแต่ว่าพี่ต่ายจะใช้บำรุงหน้าแล้วก็บำรุงผมซึ่งตัวนี้น้ำมันอาร์แกนออยล์เขาจะให้ความชุ่มชื่นมากๆนะคะพี่ต่ายก็เลยลองเอาเดี๋ยวให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบเนี่ยเป็นหยดแบบเป็นน้ำมันแบบเป็นน้ำมันบริสุทธิ์เลยนะคะปกติแล้วเวลาพี่ต่ายใช้เนี่ยพี่ต่ายจะใช้บำรุงผิวหน้าแล้วก็บำรุงผมเพื่อให้ความชุ่มชื่นแต่ว่าเฮ้ยก็เลยลองแบบไปลองดูเฮ้ยอาร์แกนออยล์เข้าบำรุงริมฝีปากได้ก็เลยเอาอาร์แกนออยล์เนี่ยทาแล้วก็นวดผ่านไปประมาณวันหนึ่งเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะเราเลยมีความรู้สึกว่าเออว่ะ
ก็นวดอีกทุกๆ2ชั่วโมงพี่ตาก็จะนวดนวดนวดไปที่ริมฝีปากอีกนะคะนวดนวดนวดไปที่ริมฝีปากผ่านมาประมาณ2วันคืออาการที่มันเริ่มเป็นขุยอาการที่มันลอกอาการที่แบตหมดยังเมามอยไม่เสร็จเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ไม่เป็นไรมาเมามอยต่ออ่าอ่ะพูดถึงไหนแล้วอ๋อพูดถึงที่ว่าพี่กระต่ายเนี่ยเอาน้ำมันอาร์แกนออยล์นวดที่ริมฝีปากนะคะนวดเป็นเวลาประมาณ2ประมาณ3วันนะคะทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยพี่กระต่ายจะนวดนวดนวดตลอดนะคะ3วันผ่านมาก็คืออาการที่ลอกแห้งแตกแล้วก็เป็นตุ่มๆเนื้อริมฝีปากนะคะคือตอนนี้หายแล้วเรียบร้อยดีใจมากคิดว่าแบบจะไม่หายคือแบบว่าพวงมากนะคะต้องขอบคุณเจ้าไอเทมเด็ดของพี่กระต่ายตัวนี้จริงๆนะคะอาร์แกนออยล์จากแบรนด์อาร์แกน่านะคะตัวนี้ใช้ดีมากแล้วก็คลิปวิดีโอนี้พี่กระต่ายเนี่ยก็อยากจะทำคลิปมาแชร์มาแบ่งปันด้วยว่าแบบว่าเตือนสตินิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยอยากจะซื้อหรือจะลองอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็รักษายากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ใครที่กำลังประสบปัญหาแพ้ลิปหรือว่ามีอาการริมฝีปากที่แบบมันแตกมันแห้งมากๆนะคะก็ลองไปปรับใช้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของพี่กระต่ายด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ามีไอเทมอะไรดีๆนะคะจะมาเมาท์มอยให้ฟังต่อนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ